สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาต่อกันค่ะกับชีวิตนะคะที่ตอนนี้ยังแดจาวูจำอะไรไม่ค่อยได้ขององค์หญิงของพวกเราค่ะองค์หญิงนั้นก็เล่าต่อไปนะคะว่าข้านั้นเอนลงนอนบนต่างนุ่มพลิกกายไปมาหลายตลบพยายามบอกให้ตนเองนั้นสงบลงแต่เดี๋ยวก่อนข้าเอาราชองค์การที่พระบิดาทรงให้ไว้วันนั้นไปซ่อนไว้ที่ใดเสียแล้วเล่า ดูเหมือนว่าจะเอ๊ะเย็บเอาไว้ในผ้านวมข้าก็รีบลุกขึ้นรูปคำไปทั่วเตียงแล้วก็พันนึกขึ้นได้ว่าไอ้ตอนที่ไปอยู่ที่กัวจื่อเจี้ยนนั้นทรงหลานเซิงก็ส่งผ้านวมที่ข้านั้นนอนจนติดไปให้ดังนั้นตอนนี้ราชองค์การลาบับจึงอยู่ในห้องนอนของข้าในกัวจื่อเจี้ยนง,งั้นหรือแย่แล้วข้าหายตัวมาหลายวันผ้านวมผืนนั้นคงไม่ถูกคนจัดการไปแล้วหรอกกระมัง ข้ากระโดดพลุง้งลงจากเตียงพุ่งทะลันออกไปสั่งคนเตรียมรถมาแต่เมื่อคิดดูอีกทีก็รู้สึกว่าไม่เหมาะสมให้คนอื่นรู้ว่าองค์หญิงเคยปลอมตัวเป็นสิทธิ์กัวจื่อเจี้ยนก็ยังพอทำเนาแต่หากยกคนเป็นขโยงกลับไปเอาผ้านวมแล้วก็คนอื่นไม่สงสัยก็แปลกแล้วดังนั้นข้าจึงกลับเขาห้องไปผัดเปลี่ยนใส่ชุดนักศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รีบร้อนเดินทางไปยังกัวจื่อเจี้ยน กูจีดเจียนยังคงเต็มไปด้วยบุปผาบานสะพร่งงดงามทิวทัศน์ก็ชวนมองประกอบกับชุดสีฟ้าของสิทธิ์กู้จื่อเจียนที่ผิวสะบัดตามลมผาให้บรรยากาศสดชื่นรื่นตาขานั้นก้มหน้าก้มตาเดินผ่านกลุ่มคนอย่างไม่ช้าไม่เร็วเพื่อให้ไม่เป็นที่สังเกตและความจริงก็ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความคิดนี้ของขานั้นไร้เดียงสาเกินไป พอเดินเลี้ยวมุมก็ได้ยินเสียงคนดังขึ้นจากทางด้านหลังไปวิจริงค้าหันกลับไปอย่างเชื่องชาง้าเงยหน้ามองไปยังชายหนุ่มผู้มีท่าทางกระฉับกระเฉงเจ้าก็คือเจ้าจาข้าไม่ได้แล้วหรือข้าซูเฉียวไงคนที่ชมข้าว่ารูปงามเหมือนพานอานันในวันแรกที่ข้าเหยียบเข้ามาในกลัวจืดเจียนรืข้าก็รีบกุมมือคำนับพีซูจากลู่โจอะ ขออภัยน้องชายความจำไม่ค่อยดีเท่าไรสูเฉียวนั้นก็โบกมือไม่ถือซาก่อนกล่าวว่าพี่ปหลายวันมาน,นี้เจ้าหายไปไหนมาวันนั้นก็ได้ข่าวว่าที่จวนเออที่บ้านมีคนป่วยกระทันหันจึงรีบร้อนกลับไปเคราะดีที่ไม่ได้เป็นอะไรมากพอวางใจแล้วก็จึงกลับมากลัวว่าเขานั้นจะไม่เชื่อจึงเสริมไปอีกว่าแน่นอนว่า ถ้ารายงานเบื้องบนแล้วได้รับอนุญาตจากใต้เท้าจีจิวก็จึงกลับไปได้อย่างราบรื่นซูเฉียวถอนหายใจเฮ้อเจ้านกลับไปได้อย่างสบายใจแต่คนบางคนนี้สิน่าสงสารเกือบจะรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ได้เพราะเจ้านหายตัวไปข้ายังไม่ทันเข้าใจความหมายของเขาชีวิตใครเกือบรักษาเอาไว้ไม่ได้เกี่ยวกับข้าด้วยหรือซูเฉียว ทั้งโกรธทั้งร้อนใจก็พี่ลู่อย่างไรเล่าเขาแอบสนิทสนมกับเจ้าไม่ใช่หรือยายจึงไม่บอกกล่าวเขาสักคำรู้หลิงจิ่นน่ะหรือแย่แล้วตอนนั้นในใจข้ามีเรื่องการปากฏตัวอย่างกระทันหันของเนี้ยรนจึงใจลอยทำอะไรไม่ถูกพอกลับไปก็ล้มป่วยหนะักตื่นขึ้นมาก็ปวดเสียนเวียนก้าวกับเรื่องยาลืมวิญญาณยายจึงลืมเจ้านี่ไปได้นะขารีบถามเกิดอะไรขึ้นกับพี่ลูกกันแน่ เขานอะวันนั้นที่เจ้าจากไปพี่รู้หาตัวเจ้าไม่เจอก็ร้อนใจจนแทบจะพลิกหาทางกัวจืดเจียนต่อมาก็ได้แต่ออกไปตามหาข้างนอกไม่เข้าเรียนไม่กลับห้องแม้แต่การสอบหุ้ยซื้อก็ยังขาดแล้วซื่อเยี่ยกคนใหม่ก็พึ่งมาใช่ไหมเหล่าขุนนางใหม่เข้ามารับตําแหน่งยอมต้องแสดงอํานาจกันบ้างพอจับตัวเขาได้ก็เลยสั่งให้โอยตั้งสามสิบไมย ใครจะไปคิดว่าพี่ลูกกับไม่ใส่ใจแม้แต่น้อยอาการบาดเจ็บยังไม่ทันหายดีก็แอบออกไปอีกทั้งยังวาดภาพเจ้าเตรียมจะลงบันทึกกระทางกันยังดีที่ใต้เท้าจี้จิวรู้เรื่องนี้เขาก็เลยห้ามเอาไว้ออาละค่ะหวานขอหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะและเดี๋ยวเรามาสนุกกันต่อกับชีวิตที่แดจาวูขององค์หญิงผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะสวัสดีค่ะ